สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมค่ะอยู่กับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนิชนันท์จำดวงค่ะและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะเกริ่นไว้ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะตามสัญญาที่บอกกับคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าของสาวข่าวเช้านะคะว่าเมื่อช่วงเช้าเราได้รายงานได้อ่านให้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยกังขามากๆนะคะเศรษฐกิจใหม่เอายังไงแน่ลุงมิ่งเนี่ยก็หลังจากลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้วเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์อีกสักครั้งหนึ่งเห็นจะจำได้แล้วก็โลโปรไฟล์ไปเลยหายไปเลยทำอะไรอยู่แอบไปดิวหรือเปล่าเตรียมเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่ากระแสข่าวก็ออกมาต่อรองหลักๆแน่ๆมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ยสัญญาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะนำเอาช่วงตอนของการให้สัมภาษณ์จริงๆนะคะจะพยายามให้ได้ยาวที่สุดคือปรากฏว่าเราไปย้อนดูตั้งแต่การให้สัมภาษณ์แถลงโดยคุณมิ่งขวัญเองที่เตรียมเนื้อหามานะบวกกับช่วงที่สื่อถามเนี่ย27นาทีคือยาวมากจริงๆแต่ว่าไปคัดมาแล้วคุณผู้ชมเอาประเด็นหลักๆบางประเด็นสื่อทั่วไปวันนี้เขาก็ไม่ได้เล่นแต่เดี๋ยวมาเปิดให้คุณผู้ชมแฟนรายการเราได้ฟังกันเด็ก2นะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วจะได้มาจับอาการกันว่าสรุปแล้วเศรษฐกิจใหม่และคนที่ชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณจุดยืนทางการเมืองเป็นอย่างไรนะวันนี้ลุงมิ่งใจยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวได้ดูกันแล้วก็ไอ้ที่เราคุยกันแล้วงงๆกันอยู่ว่าวันนั้นผมไปประชุมสภาแล้วหัวหน้าบอกไม่ได้ไปประชุมเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาเหมือนกันคือหายไปเลยคุณก้อยพรพิมลสส.ปทุมธานีพรรคเพื่อไทย1ใน3เพื่อไทยที่เข้าร่วมเป็น1ในองค์ประชุมค่ะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ขับไล่แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่งูได้รับปฏิกิริยาจากชาวบ้านชาวบ้านคือคนเลือกและชาวบ้านคือคนที่จะบอกว่าไม่เอานะเดี๋ยวได้ติดตามกันละค่ะแล้วดูว่าพรรคอื่นๆเขาจะยังไงกันต่อนะคะดุเดือดกัน2พรรคในวันนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เริ่มในส่วนของประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะตามกำหนดจะต้องเป็นการนำยติค่ะว่าด้วยเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญนะคะศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาแล้วก็ต้องลุ้นกันว่ากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้จะตั้งกันได้สำเร็จหรือไม่โดยในวันนี้เองค่ะทางด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะก็คือคุณสุประชัยโพสุได้ให้สัมภาษณ์ค่ะในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อพิจารณายติด่วนให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ก็คือ11ธันวาคมนะคะว่าเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาหรือมีประเด็นที่ต้องวิตกโดยเฉพาะกรณีที่หลายฝ่ายประเมินว่าอาจมีการอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอกหรือรัฐบาลเพราะการควบคุมและกำกับการทำหน้าที่ในห้องประชุมต้องยึดข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลักโดยการอภิปรายใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติต้องตักเตือนสมาชิกให้พูดอยู่ในประเด็นก่อนการประชุมอาจเชิญส.ส.ที่เป็นผู้เสนอยติที่มีทั้งสิ้น6ยติมาพูดคุยกันแต่ทั้งนี้ยอมรับว่าจะมีส.ส.ที่อภิปรายเป็นจำนวนมากหากวันที่11ธันวาคมอภิปรายไม่แล้วเสร็จจะต่อในการประชุมครั้งถัดไปส่วนระยะเวลาการอภิปรายของสมาชิกนั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมโดยพร้อมหน้าที่ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนการอภิปรายของสมาชิกนั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมนะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนละกันคุณสุประชัยกล่าวถึงกรณีการเข้าร่วมประชุมสภาของพันตำรวจโทไวยพจน์อภรณ์รัตน์ด้วยซึ่งถูกหมายจับอยู่นะคะโดยบอกว่าคุณไวยพจน์เนี่ยยังมีสถานะเป็นส.ส.ส่วนจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ไม่ทราบขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสถานะของพันตำรวจโทไวยพจน์คือนักโทษและไม่เหมาะที่จะมาร่วมประชุมสภาก็มองว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลว่าแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ต้องตระบัดสัตว์นะคะกลับคำพูดของอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปร่วมสนับสนุนบิ๊กตู่นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อ2วันก่อนนายเทพไทยก็บอกว่าเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเนี่ยมีอยู่3ข้อหนึ่งในนั้นคือการแก้รัฐธรรมนูญพอจะมีการผลักดันเรื่องนี้นายเทพไทยว่าอย่างไรมาติดตามนะคะ
โดยนายเทพไทยเสนพงศ์ค่ะสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้พูดถึงการเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญโดยบอกว่าวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญขอถือเลิกเอาวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ศึกษาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้รัฐธรรมนูญของไทยมีความเป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลและวันที่11ธันวาคมนี้ก็จะเป็นวันพิจารณาญัตติคณะกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและก่อนการประชุมนายชวนหลีกภัยประธานสภาได้เชิญผู้เสนอญัตติทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการอภิปรายแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการอภิปรายของผู้เสนอญัตติด้วยซึ่งตนในฐานะผู้เสนอญัตติคนหนึ่งจะเป็นผู้อภิปรายต่อจากการอภิปรายของนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ผู้เสนอญัตติที่1จะอภิปรายเป็นคนแรกสำหรับการอภิปรายจะนำ3ประเด็นก็คือ1จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อรัฐธรรมนูญปี60 2ทำไมต้องมีเงื่อนไขเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาลและ3ทำไมพรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้มาตรา256เพียงมาตราเดียวจะอภิปรายในกรอบเวลาประมาณ30นาทีส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นคนของพรรคพปชรเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องของการใช้สิทธิ์พรรคใหญ่ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลส่วนตัวไม่ขัดข้องและยอมรับเงื่อนไขนี้ได้แต่ถ้าวันข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะขอสิทธิ์ของพรรคเล็กบ้างก็ต้องเป็นสิทธิ์เช่นเดียวกันต้องจับตาดูว่าพรรคพปชรส่งใครมาเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้การกำหนดตัวบุคคลในตำแหน่งนี้เป็นการบ่งบอกถึงเจตนาของพปชรว่ามีความจริงใจในการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนต้องการให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อที่12สำเร็จหรือไม่น่าสนใจมากนะคะคือตอนนี้ประชาธิปัตย์ยอมรับแล้วตอนแรกผลักดันนายพิสิทธิ์อย่าให้นายพิสิทธิ์นั่งประธานกรรมการชุดนี้แต่ก็เอาแหละในเมื่อโควต้าธรรมเนียมเขาเคยปฏิบัติมาแบบนี้ก็พปชรแต่นายเทพไทยเนี่ยในฐานะผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดบอกว่าเดี๋ยวรอดูว่าพปชรเขาจะส่งใครซึ่งคนนั้นจะบ่งบอกถึงความจริงใจของพปชรในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะคุณทิศไทยเป็นคนเสนอญัตติเรื่องนี้เองด้วยใช่นะคะเป็นคนอภิปรายคนที่2ต่อจากอาจารย์ปิยบุตรใช้เวลา30นาทีใน3ประเด็นคุณเทพไทยรอดูว่าพปชรจะส่งใครมานั่งหัวโต๊ะเพื่อที่จะดูความจริงใจของพปชรในขณะที่ประชาชนก็รอดูความจริงใจของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะใช่ว่าจริงใจแค่ไหนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงใจแค่ไหนในการเอามาเป็น1ใน3เหตุผลที่จะต้องตบสัตว์จากการหาเสียงเอาไว้กับประชาชนว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็รอดูคือไม่อยากเห็นภาพแค่การให้สัมภาษณ์ไปมาแล้วก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทำแค่นั้นสุดท้ายก็เป็นเด็กดีอยู่ดีอย่าหล่อไปวันๆไม่เอาคือคุณอย่าลืมนะคะว่าเหตุและผลในการที่จะต้องมานั่งพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเกิดการฉีกรัฐธรรมนูญ50แล้วฉีกได้ยังไงก็มีการขับเคลื่อนของกปปส.มาเป็นเหตุผลมาเป็นข้ออ้างให้คณะคสช.เข้ายึดอำนาจคณะรัฐประหารเขายึดอำนาจแล้วกปปส.เป็นใครนะวันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นดิฉันขอย้ำคำเดิมนะคะวันนั้นคุณเคยออกแรงมากแค่ไหนทั้งในสภาและนอกสภาจนกระทั่งฉีกรัฐธรรมนูญวันนี้ถ้าต้องการจะแก้ไขแล้วจริงใจต้องออกแรงมากกว่าหรืออย่างน้อยๆต้องเท่ากันแค่โพสต์เฟซไปวันๆกับอัดคลิปเนี่ยน้อยไปเทพไทยคะอย่าแค่ทำคะแนนทางการเมืองนะอ่ะทีนี้ฝั่งของฝ่ายที่ไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์ก็แค่ดูนะวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็ถามกลับไปยัง FC แม่ยกประชาธิปัตย์ก็แล้วกันว่าพอใจที่จะเห็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดำรงอยู่ในสภาพแบบไหนคุณธนาวุฒิพูดไว้เมื่อตอนเที่ยงว่าไงคะว่าที่สถานการณ์ประชาธิปัตย์มันเป็นอย่างเงี้ยมันร่อแร่มันเลือดไหลไม่หยุดเพราะใครมันเสื่อมถอยเพราะความไม่ชัดเจนของประชาธิปัตย์ไงเพราะความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ไงเพราะจุดยืนคุณมันไม่ชัดไงก็เลยไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงกันแน่พักนี้สรุปจะ
จะเรียกร้องประชาจะจุดยืนประชาธิปไตยหรือจะเห็นด้วยกับรัฐประหารจะเอาเผด็จการหรือจะไม่เอาประยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอามันไม่ชัดวันนี้เลือกสักอย่างเลือกสักอย่างเพราะมันไม่ชัดเจนแบบนี้พรรคคุณจะล่มอยู่แล้วจะล่มอยู่แล้วนะคะพังก็พังเพราะตัวเองอย่าไปโทษใครใช่นะตอนนี้สมาชิกก็ทยอยลาออกมาแม้บางคนเป็นสมาชิกไม่มีตำแหน่งก็ออกไปก่อนใช่เพราะมีข้อแคลงใจกันอึดอัดบางคนสอบตกก็ลาออกบางคนมีตำแหน่งยอมทิ้งตำแหน่งเลยและลาออกคุณธนาวุฒิณวันก่อนหน้านั้นนะประชาธิปัตย์แข่งกับไทยรักไทยประชาธิปัตย์แข่งกับพลังประชาชนประชาธิปัตย์แข่งกับเพื่อไทยแต่ณวันนี้ประชาธิปัตย์ต้องแข่งกับพปชร.แล้วเขาใหญ่กว่าด้วยนะแล้วเขาใหญ่กว่าแล้วเขาเป็นพรรคที่ถูกตั้งขึ้นมาในยุคนี้เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจเดิมหรืออำนาจอนุรักษ์นิยมแล้วพรรคคุณน่ะมันเป็นเครื่องมือที่หมดอายุแล้วหรือยังดูตัวเองให้ดีๆนะคะมาดูที่เพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมคะทางพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็ตระเตรียมเนื้องานละค่ะความเป็นฝ่ายค้านก็ทำได้แค่นี้ต่อให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจแค่ไหนก็ทำไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่ฝ่ายบริหารทำได้แค่ตรวจสอบถ่วงดุลเสนอแนะมาดูกันว่าตอนนี้ทำอะไรกันไปบ้างพรรคเพื่อไทยค่ะมีการเรียกประชุมวิปพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมด้วยนะคะบอกว่าในวันนี้เป็นการประชุมวิปพรรคเพื่อไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภา11ธันวาคมระบุบอกว่าเนื่องจากมีวาระสำคัญค่ะก็คือเรื่องการพิจารณายัตติการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงต้องหารือกันเพื่อกำหนดท่าทีการอภิปรายรวมถึงการตั้งคณะกรรมการซึ่งต้องมีการคัดเลือกกันว่ามีใครจะเป็นกรรมการบ้างซึ่งเชื่อว่าที่ประชุมสภาน่าจะตั้งกรรมการดังกล่าวได้สำเร็จอาจารย์ชูศักดิ์กล่าวต่อนะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามในที่ประชุมสภาคงมีการอภิปรายเรื่องดังกล่าวกันหลายคนเพราะแต่ละพรรคการเมืองก็เตรียมผู้อภิปรายเอาไว้หลายคนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจแต่สุดท้ายก็ต้องไปดูเรื่องความเหมาะสมว่าจะอภิปรายกันกี่วันซึ่งตนเห็นว่าเต็มที่ควรจะอภิปราย2วันจากนั้นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมคงจะตั้งกรรมาธิการกันได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ามีความมั่นใจในความจริงใจของรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อาจารย์ชูศักดิ์กล่าวนะคะบอกว่าผมจะยืนยันว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจคงจะพูดอะไรชัดเจนไม่ได้แต่ดูจากท่าทีเหมือนกับว่าเขาอยากให้ศึกษาไปก่อนศึกษาไปโดยใช้เวลา180วันแต่จะจริงใจถึงขนาดต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นผมไม่แน่ใจทีนี้มาดูกันที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะคะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ล่ะค่ะเนื่องในวันรัฐธรรมนูญเนื้อหาเนี่ยระบุบอกว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันสร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งเพราะว่าเอื้อทุนผูกขาดประเทศส่งผลให้การกระจายโอกาสกระจายรายได้เป็นไปอย่างล้มเหลวทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจสูงมากเรื่องตลกร้ายก็คือแม้แต่ฝ่ายสืบทอดอำนาจที่ประกาศว่ารัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเราก็ยังปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตัวเองไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกลายเป็นบ่วงพันธนาการความก้าวหน้าของประเทศทีมเพื่อไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไปด้วยกันรัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศจะต้องสร้างกลไกการแก้ปัญหาของประเทศที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศให้ทันโลกรวมไปถึงลดความเหลื่อมล้ำได้จริงรัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศจะต้องเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนทุกพรรครวมไปถึงภาคประชาชนเอกชนคณาจารย์ผู้รอบรู้ทั้งหลายมาร่วมมือกันหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศจะต้องเขียนขึ้นด้วยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนด้วยเนติบริกรหน้าซ้ำนักปฏิรูปหน้าเดิมที่มีเป้าหมายเพื่อเน้นสืบทอดอำนาจแบบที่สาธารณชนจดจำกันอยู่ในเวลานี้รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ
จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงจะได้รับการยอมรับได้รับความศรัทธาจากทุกฝ่ายและเป็นทางออกที่ปลดบ่วงพันธนาการให้กับประเทศได้ก็ถือโอกาสวันรัฐธรรมนูญเชิญชวนนะคะให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญค่ะในฐานะที่เป็นวันรัฐธรรมนูญก็จะมีบุคคลออกมาพูดถึงวันนี้กันเยอะหน่อยอีกหนึ่งท่านนะคะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญนี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นผลงานของตัวเองโดยเฉพาะบทเฉพาะการให้สวมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ปรบมือสิครับรออะไรเป็นใครไม่ได้นอกจากวันชัยศรสิรินะคะนายวันชัยศรสิริค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะได้มีการออกมาพูดถึงวันรัฐธรรมนูญกับเขาด้วย10ธันวาคมวันนี้บอกว่าเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ถึงปัจจุบันเป็นเวลา87ปีแล้วผ่านการยกร่างจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดมา20ฉบับแต่ประชาธิปไตยไทยและการเมืองไทยก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ในสภาพลุ่มๆดอนๆขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณายติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่11ธันวาคมนี้ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มองค์กรต่างๆแสดงออกอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่คนเป็นสำคัญหาใช่รัฐธรรมนูญไม่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆจะดีขนาดไหนแต่ถ้าคนยังไม่ดีก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นก่อนที่จะสำรวจตรวจสอบศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้ลองส่องกระจกแล้วตรวจสอบศึกษาตัวเองก่อนดีไหมเมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดไม่ดีอยู่ตรงไหนอย่างไรก็จะได้แก้ไขตัวเองก่อนเผื่อบางทีดวงตาจะได้เห็นธรรมขึ้นมาบ้างนี่ถูกใจเหรอคะถูกใจนะคะถูกใจก็ต้องเรียกว่ากล้าพูดอยากจะหยิบคำพูดนี้ม้วนกลมๆกลมๆแล้วโยนกลับใส่คุณวันชัยไปเลยเนี่ยอยากให้เอาประโยคนี้อ่ะเอาแบบไม่ต้องไกลไม่ต้องย้อนไปจนถึงคณะรัฐประหารรุ่นปู่ของปู่ของปู่ปัญหาอยู่ที่คนไม่ใช่รัฐธรรมนูญฝากถามพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคสช.ตอนนั้นว่าฉีกรัฐธรรมนูญทำไมคะฉีกรัฐธรรมนูญทำไมอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วถ้าถามกันนะถ้าย้อนนะเพราะคุณย้อนไง87ปีอ่ะดิฉันไม่ได้มีปัญหากับพลเอกประยุทธ์ดิฉันรักท่านค่ะอันนี้ยืนยันอินเนอร์มาลุงตู่ที่รักของดิฉันค่ะแต่ถามคุณวันชัยคือณวันนั้นเนี่ยสื่อก็บอกสถานะอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคือถ้าเป็นเป็ดเนี่ยถูกถอนขนมันไม่มีขนให้ถอนแล้วอะถอยจนไม่รู้จะถอยไปไหนรอให้เลือกตั้งไงก็ให้ประชาชนเลือกก็ไม่เลือกกปปสก็ไปปิดหน่วยเลือกตั้งเอ้าแล้วประเทศไทยจะเดินไปไหนจะเอายังไงระบอบประชาธิปไตยเจอทางตันเอาลาออกยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ไม่ให้เลือกจะฉีกก่อนเขียนใหม่เอ้าทีอย่างเงี้ยฉีกทำไมนี่คือเอาแค่ฉบับ50นะถ้าถามเนี่ยต้องถามย้อนไปหลายคณะรัฐประหารเลยอ่ะ20ฉบับเนี่ยประเทศไทยทำสถิติโลกจะลงกินเน็ตบุ๊กหรอคะเอ้ยไม่แน่หรอกอย่างน้อยๆก็ได้มีอะไรที่มันเด่นๆบ้างเขาไม่ได้เลือกว่าไอ้ที่เด่นจะดีหรือไม่ดีแต่ฉบับเนี่ยดิฉันก็เชื่อเหลือเกินว่าอย่างน้อยๆมันก็จะสถาพรไป20ปีอ่ะมันแก้ยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะนั่นแหละค่ะแล้ว256เนี่ยเขียนไว้แบบนี้ตราบใดที่ยังมีสวถ้าเหมือนคุณวันชัยกันไปเรื่อยๆอ่ะที่สเรื่อยๆเนี่ยนะใช่เป็นสไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะสสะดวกสบาย อะไรก็สุดแล้วแต่สุดๆไปเลยเนี่ย มันแก้ไม่ได้หรอกเพราะสวจะต้องมาร่วมโหวตตั้งแต่วาระแรกกับวาระ3เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเหลือคณะเดียวที่จะแก้ได้หรือเปล่าแก้แบบวิธีเดิมๆใช้ปากกาแก้ไม่ได้คือไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่แก้ฉีกใช่
ซึ่งไม่ควรทุกครั้งที่ฉีกแล้วถ้าการรัฐประหารการฉีกรัฐธรรมนูญทำให้ประเทศชาติดีขึ้นทำให้ปัญหาเดิมๆมันจบมันไม่ต้องรัฐประหารกันมา13ครั้งมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับแบบนี้หรอกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นายวันชัยพูดอ่ะดิฉันว่านะคือพยายามจะถอดความเป็นนายวันชัยออกจากหัวใจไปก่อนเราก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณนิชนันค่ะเหมือนที่พญาไม้พูดนะคะว่าจริงๆจะไปโทษผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้เพราะนักเลือกตั้งอ่ะมัวแต่เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองและมองแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้ถ้าสำนึกสำเนียกกันตั้งแต่วันที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วมาช่วยกันขจัดสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในการเมืองออกไปเนี่ยมันก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาแหละวันนี้คำพูดของนายวันชัยอาจจะรู้สึกเสียดที่หัวใจของนักเลือกตั้งและนักการเมืองทีนี้ก็ไปทบทวนกันดูว่าเอาจริงๆนะจะโทษว่าเขาผิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปส่งเสริมให้เขาสืบทอดอำนาจแหมมันก็พูดยากเหมือนกันนะคะคุณอรุโนไทยเพราะว่าจะบอกว่ามีคณะสืบทอดอำนาจและนักเลือกตั้งไม่ยอมต่อต้านก็จะไปต่อต้านทำไมกว่าจะมีคณะสืบทอดอำนาจก็นักเลือกตั้งนั่นแหละที่เป็นคนลากจนเขาเข้ามาได้นั่นแหละก็ไม่รู้ไก่กับไข่อะไรมันมาก่อนกันมันเอื้อกันอยู่แบบนี้เนี่ยดิฉันถึงบอกว่าไอ้ดิฉันถึงมองว่าจิตสำนึกความเป็นนักการเมืองกับนักเลือกตั้งมันต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าความเป็นนักเลือกตั้งคือการเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองอ่ะสุดท้ายยังไงมันก็ไปเอื้อให้กับสิ่งที่มันไม่ใช่ปกติในระบอบเป็นนักแสวงหาอำนาจถูกก็อะไรก็ได้เพื่อให้ฉันได้อำนาจแต่ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคุณควรที่จะรู้ว่าในครั้งไหนที่เราจะต้องลุกรบกันด้วยนโยบายและสิ่งที่อยากจะนำเสนอว่าเอ้ยเอาเราสิเพราะเราดีแบบนั้นเราจะพาประเทศชาติไปแบบนี้แล้วก็ในวันนั้นอ่ะมันยังมาไม่ถึงเพราะมันมีอุปสรรคอยู่ควรร่วมมือกันก่อนก็ไม่ร่วมก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ทำให้มันเกิดอยู่ทุกวันนี้ก็นักเลือกตั้งนั่นแหละทีนี้เนี่ยก็ไปสำรวจกันซะก่อนที่จะนำสู่การแก้ว่าจะเอายังไงในเมื่อเห็นละว่าไอบาปที่มันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเกิดแก่ตัวเองยังไงเอาให้มันจบแล้วไปในทิศทางเดียวกันร่วมด้วยช่วยกันซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสแล้วจะได้อยู่ยาวอีก20ปีเอาจริงๆนะตอนนี้ในสภาพที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่เนี่ยค่ะดิฉันก็มีแวบนึกเล็กๆนะคะไปนึกถึงบทความหรือบทวิเคราะห์การเมืองของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตมันมีอยู่บางช่วงเวลาที่อาจารย์บอกว่าการเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลมักจะถูกเลือกมาโดยคนชนบทแล้วถูกล้มโดยคนในเมืองเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเอาล่ะรากหญ้าเนี่ยตายสนิทแต่เสียงครวญจากระดับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แค่ขนาดเล็กนะขนาดกลางถึงใหญ่ระดับเจ้าสัววันนั้นอาจารย์ศิโรจน์ก็ได้เปิดเผยว่าธนาคารตอนนี้ก็แย่แล้วนะก็แย่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยผลประกอบการเขาก็ลดลงนะคือมันจะเริ่มแย่กันไปหมดเรียกได้ว่าแย่กันทุกระดับชั้นเพียงแต่ว่าคนจนตายก่อนเพราะทุนสำรองมันไม่มีเลยอ่อนแอแพ้ก่อนอ่อนแอแพ้ก่อนคนรวยมีทุนสำรองเยอะมีทางเลือกมีโอกาสมีช่องทางรอดเยอะกว่าแต่เขาก็แย่ลงเหมือนกันสภาวะการแบบนี้ที่ฉันก็อดนึกย้อนไปคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเคยเกิดเหตุในอดีตเหมือนกันนะที่กลุ่มนักธุรกิจนั่นแหละขออนุญาตดิฉันไม่ได้ปลุกม็อบดิฉันพูดถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เฉยๆว่าม็อบมือถือมันเคยเกิดขึ้นในยุคฟองสบู่แตกไงก่อนนี้รุ่นกระติกเลยคนรวยทั้งนั้นนักธุรกิจทั้งนั้นเป็นม็อบมือถือฟองสบู่แตกจนรัฐบาลในยุคนั้นมีแต่ท่านมีสปิริตท่านชวลิตลาออกท่านลาออกเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านเอาต่อไปไม่ไหวมันมีเกมอ่ะมีเกมไปเสนอให้นั่นอ่ะเกี่ยวกับค่าเงินอ่ะแล้วแบบเนี้ยค่ะตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยควรจะพิจารณาไหมคะว่ามันไปไม่ไหวคือถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่โอ้ดิฉันว่าท่านรู้อ่ะคุณสมคิดก็รู้อยู่แก่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะกบต้มเหรอหรืออะไรนะกบต้มทฤษฎีกบต้มจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่ตายแล้วดิฉันว่าให้มันล้มให้มันย่อยยับทั้งหมดทั้งประเทศแล้วนายกที่ชื่อประยุทธ์ถึงมานั่งว่าเออเศรษฐกิจเราแย่จริงอ่ะเออแล้วถึงตอนนั้นมันทำอะไรไม่ทันแล้วค่ะก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะคะทั้งฐานเสียงของพปชรฐานเสียงที่เคยสนับสนุนให้เหตุการณ์มันมาถึงณขณะนี้มันจะตายพร้อมๆกันดิฉันว่านี่ไม่ใช่กบต้มแล้วอ่ะกระดูกเนี่ยมันยุ่ยไปหมดแล้วมันเปื่อยแล้วอ่ะกบตุ๋นต้มจนตุ๋นตุ๋นจนถึงกระดูกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงน้ำกระดูกนี่ออกมาหมดแล้วนะคะ
มันสุดสุดไปเลยแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดก็อะไรประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัดนะคะทีนี้ดูฝั่งรัฐบาลกันหน่อยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกนะคะได้พูดถึงการแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญโดยบอกว่าหลังจากที่ประชุมส.ส.มีมติตั้งกรรมาธิการเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการได้เลยซึ่งโดยหลักแล้วเมื่อมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาไม่ว่าชุดไหนก็ตามคำว่าวิสามัญบอกอยู่แล้วว่าเป็นเฉพาะกิจมีวันสิ้นสุดซึ่งทางสภาจะต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนตั้งว่ามีกำหนดเวลาเท่าไหร่และเมื่อครบกำหนดยังสามารถขยายเวลาต่อได้ทีนี้ถามว่าก่อนหน้านี้มีการมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจเพราะว่าไม่ส่งคนระดับบิ๊กๆเข้ามานั่งเป็นประธานกรรมาธิการนายวิษณุบอกว่าถ้าส่งคนบิ๊กๆไปคุณก็จะไปมองอีกแบบหนึ่งส่งคนพวกนี้ไปก็อาจจะมองว่าส่งคนไปห้ำหันรมรันพันตูสมมติว่าส่งผมหรือว่านายมีชัยฤชุพันธ์นายบวรศักดิ์อุวันโนอย่างนี้บิ๊กไหมแล้วคุณว่าเสียงวิจารณ์จะออกมายังไงเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ตีกันไว้ก่อนแล้วไม่เอานายมีชัยนายบวรศักดิ์นายวิษณุเพราะฉะนั้นไม่ส่งระดับหนุมานแต่ส่งระดับ18มงกุฎไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเปรียบตัวเองและพวกเป็นหนุมานไม่ส่งไปเพราะเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่งระดับ18มงกุฎทีนี้ถามว่าทำไมจึงเรียกคนที่ไปเป็นกรรมธิการว่าอยู่ในระดับ18มงกุฎนายวิษณุบอกว่าเอ้าลูกน้องของหนุมานเขาเรียก18มงกุฎพวกคุณไม่รู้เหรอทีนี้ถามย้ำว่า18มงกุฎในความเข้าใจของคนทั่วไปคือไม่จริงจังเหมือนโจรนายวิษณุบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าในรามเกียรติ์คำว่าระดับบิ๊กก็คือหนุมานพาลีสุครีพชมพูนศเหรอแต่ว่าระดับอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น18มงกุฎเป็นลิง18ตัวที่สวมมงกุฎเอาแหละในใจคิดอย่างนั้นจริงไหมว่ามันอยู่ในเรื่องเดียวกันอะอยู่ในหนุมานอะแต่นี่ดิฉันเชื่อเหรอใช่ๆเพราะชอบเทียบกับพวกวรรณกรรมพวกวรรณคดีอะไรอย่างนี้เหมือนกับไอ้คำบัญญัติแม่น้ำ5สายเนี่ยตอนแรกเราก็ตีความกันว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเหมือนแม่น้ำ4สายรวมกันไหมแต่นี้เป็น5สายอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ไปเปรียบเทียบนู่นเลยแม่น้ำคงคาของอินเดียว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมารวมกันตอนแรกพลเอกประยุทธ์ก็ไม่พอใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแม่น้ำ5สายล่ะมันสายเดียวจากคสช.แล้วแตกไปคุณวิษณุก็ไปนั่งอธิบายว่าอ๋อไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะกลายเป็นรัฐบาลปากน้ำโพ เขาไปไกลเขาไปลึกกว่านั้นก็ไปถึงคงคามันเล็กไปใช่ใช่แล้วเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวมคงคาเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยศักดิ์สิทธิ์มากตายก็อยู่ในนั้นเกิดก็อยู่ที่นั่นเนาะอันนี้ท่านก็เชื่อนั่นแหละเขาชอบเปรียบเทียบอะไรลึกๆ18มงกุฎเอาเป็นว่านายวิษณุส่ง18มงกุฎเข้าร่วมนั่งกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ลิงไม่ใช่ระดับบิ๊กไม่ใช่หนุมานไม่ใช่ลิงระดับแม่ทัพเป็นพลละลิงอีกทีนึงต่ำไปกว่าลิงปลายแถวแนวนั้นล่ะค่ะปลายแถวไปปลายก็ฟังไงก็ไม่ให้เกียรติอยู่ดีนะใช่เอาพักก่อนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูว่าเรื่องลิงแล้วช่วงหน้าว่าด้วยเรื่องงูนะคะพักกันก่อนค่ะค่ะWe'll be right back.
กันต่อนะคะพาไปดูคุณวิษณุต่อค่ะอีกหนึ่งกรณีสื่อเนี่ยไปตั้งคำถามกับคุณวิษณุว่าเอรีนายกพูดบอกว่าการตระเตรียมในเรื่องการแก้ปัญหาในสภาเนี่ย มีเรื่องการยุบสภาด้วยได้มีการพูดถึงเรื่องยุบสภาด้วยนายกได้ไปปรึกษาอะไรคุณวิษณุบ้างหรือไม่ลองมาฟังการให้สัมภาษณ์กันนะคะคุณผู้ชมโดยคุณวิษณุเครื่องงามค่ะกล่าวถึงกรณีที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับว่าได้ถามแนวทางการแก้ปัญหาทางการเมืองรวมถึงการยุบสภาได้ไปปรึกษากับคุณวิษณุหรือไม่คุณวิษณุบอกว่านายกเนี่ยไม่เคยพูดกับตนซึ่งคำว่ายุบสภาต่อให้นายกตะโกนออกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ยุบไม่ได้เพราะต้องทูลเกล้าก่อนแต่การลาออกนั้นพูดไม่ได้ส่วนที่ข่าวว่านายกพูดเรื่องยุบสภานั้นอาจไม่ใช่เจตนาอาจเป็นการเปรยหรือปรารภแต่ยืนยันว่าตนไม่เคยได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกซึ่งนายกเกือบทุกคนเคยพูดนายกตั้งกี่คนที่เคยปรารภกับตนเรื่องยุบสภาจนถึงขนาดให้ทำร่างมาให้ดูบางคนไม่ได้ใช้แต่บางคนได้ใช้อย่างนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกได้ใช้แต่นายชวนหลีกภัยไม่ได้ใช้ส่วนพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้มาปรึกษาเรื่องนี้แม้แต่รำพึงรำพันพี่ลี้พี่ไลว้าวอนก็ไม่เคยมีสไตล์นี้เลยนะคะแต่มีใครไม่รู้ไปคุยกันเองเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไปพูดซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าไม่เคยได้ยินนายกพูดเว้นแต่นายกไปพูดกับรัฐมนตรีท่านนั้นแต่ในครม.วงใหญ่วงเล็กหรือวงมโหฬารไม่เคยได้ยินแต่ที่นายกพูดครั้งสุดท้ายนั้นถูกที่ว่าใครจะไปโพธนาไม่มีใครบอกหรอกแม้แต่ในครม.เขายังไม่บอกสมัยป๋าเปรมยุบก็ไม่บอกใครเลยสักคนมาประกาศอีกทีคือยุบแล้วและแจ้งในที่ประชุมครม.ขอโทษทุกคนที่ทำให้ตกงานและทำให้เดือดร้อนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกใครได้ฉะนั้นเรื่องการยุบสภาไม่ใช่เรื่องครม.ไม่ต้องมีมติครม.แต่เป็นเรื่องของนายกที่จะกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองทีนี้ถามการปรับครม.นะคะคุณวิษณุบอกว่ามาปรึกษาหรือมีสัญญาหรือไม่นั้นเนี่ยไม่รู้ตนจะไปรู้ได้ยังไงจบค่ะจริงๆตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาก็ประกาศที่สภาก่อนแล้วก็ลำดับขั้นตอนทีนี้เรามาฟังนายเทวันบ้างนะคะนายเทวันลิปตะพลบค่ะประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาพูดถึงแนวโน้มการปรับครม.บอกว่าเป็นดุลพินิจของพลเอกประยุทธ์แต่ยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความยากลำบากเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยการเมืองค่อนข้างตึงมีการแบ่งค่ายที่ชัดเจนดังนั้นก่อให้เกิดความยากลำบากในการตั้งรัฐบาลให้เกิดเสถียรภาพและเป็นที่มาของรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำการที่เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเกิดผลกระทบหลายอย่างทั้งที่รัฐบาลชุดนี้ผมเนี่ยคิดว่าเมื่อดูจากนโยบายต่างๆก็เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกแต่การขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จเสถียรภาพรัฐบาลก็เป็นพื้นฐานสำคัญหลายๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเสียงครบหรือไม่ครบหรือรัฐบาลแพ้ในการลงมติย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นดังนั้นการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญรัฐบาลมี2ทางเลือกก็คือ1ถ้าปัจจุบันมีเสียง253ถึง254เสียงก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันเพื่อให้เกิดเอกภาพและการมีความรู้สึกเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันถ้าควบคุมตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าควบคุมตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาและ2หากโหวตมาแล้วเสียงไม่ครบเรื่อยๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาเสียงมาเพิ่มจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญการปรับครม.เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มเสียงให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานการจะปรับครม.หรือไม่เป็นเรื่องของนายกแต่พรรคชาติพัฒนาไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าควรทำหรือไม่ควรทำแต่คิดว่าถ้ามีเสียงเพิ่มให้เสถียรภาพรัฐบาลมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานทำไมวันนี้นายเทวันพูดแปลกๆ
แนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มเสียงให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นก็คือการปรับครม.สมมุตินะปรับไอ้แค่เก้าอี้ที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยกว่าจะจัดสรรได้ลงตัวเนี่ยย้อนไปตั้งแต่กลุ่มสามมิตรนะนายสมศักดิ์เนี่ยเอาแท้จริงแล้วอยากคุมเกษตรด้วยซ้ำนายสุริยะไม่ได้อยากคุมกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อยากไปดูคมนาคมถูกไหมแล้วก็ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาขอโควต้าของเขาที่มากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่กว่าจะเกลี่ยลงกันขนาดนี้เนี่ยตบโต๊ะปึ้งเอาตามนี้นะหวังว่าไม่คิดว่าจะมีใครมีปัญหาอีกมีรายงานออกมาแบบนั้นทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติจะไปดึงเก้าอี้คืนหรือแย่งเก้าอี้จากใครคนใดคนหนึ่งมานะเพื่อที่จะให้กับอีกหนึ่งโควต้าพักที่จะเป็นงูหรือไม่ในอนาคตจะเปลี่ยนจุดยืนหรือเปล่าแล้วเป็นไปตามที่นายสุวัฒน์พูดเนี่ยที่บอกว่าการปรับครม.เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มเสียงรัฐบาลให้มีเสถียรภาพการจะแย่งเอาหนึ่งเก้าอี้ที่จัดยากเหลือเกินในตอนเนี้ยไปให้อีกหนึ่งพักเพื่อเป็นตัวล่อให้เขาเอาคะแนนเสียงมาบวกรวมให้ตัวเองมันจะมีเสถียรภาพจริงหรอเกิดสมมุตินะดิฉันสมมุติเฉยๆนะคะไปเอาค่ายพหลโยธินใกล้ๆกับวัดบางบัวอย่างภูมิใจไทยมาแล้วไปดึงเอากล่องหัวใจด้วยอย่างคมนาคมอาจจะไปสลับตรงไหนไม่รู้แหละแต่มีโควต้าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคุณอนุทินเคยพูดว่าถ้าเอาตำแหน่งนี้ออกไปพร้อมลาออกถ้าหันไปประชาธิปัตย์มองว่าความเป็นเอกภาพน้อยเหลือเกินในพักนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมเพราะว่าเอาแค่สองก๊กก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่สื่อไปแบบบอกว่าตอนนี้มันมีสามแล้วถ้าสองนั่นหมายความว่าเสียงมันก็ต้องหายไปหนักกว่าเดิมและการจะเพิ่มเนี่ยมันก็ยากลำบากโดยเฉพาะถ้าเดี๋ยวได้เห็นข่าวปฏิกิริยาของชาวปทุมธานีคนที่อยู่ในฝ้าของฝ่ายค้านคิดหนักนะทำไมพอฟังข่าวนี้จบปุ๊บสมองดิฉันพุ่งไปเศรษฐกิจใหม่อีกแล้วก็นี่ไงถึงคิดว่าถ้าแต่ถ้าเอาคุ้มไหมคุณนิชนันเศรษฐกิจใหม่มีกี่คนสมมุติไป4ตามที่แล้วคุณมิ่งขวัญแล้วหัวหน้าพรรคมีจุดยืนแบบเดิมไปแค่4คุ้มหรือเปล่าถ้าไปดึงเอาของภูมิใจไทยภูมิใจไทยออกน่าจะออกหมดก็หรือไปเอาประชาธิปัตย์ออกครึ่งนึงอย่าไปแตะพรรคร่วมสิคะแตะพรรคเฉือนเนื้อตัวเองกลืนเลือดรัฐมนตรีช่วยก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยก็ได้ให้ไปหนึ่งเก้าอี้เพราะคนที่มานั่งเนี่ยคงไม่เรียกร้องเยอะเพราะถ้าดูอาการคุณมิ่งขวัญไม่น่าใช่คุณมิ่งขวัญไม่ใช่คนที่มีหน้าไพ่ทางสมมตินะอันนี้ดิฉันสมมติด้วยการมโนเลยแล้วก็ดูอาการคุณมิ่งขวัญหากเศรษฐกิจใหม่ไปแล้วคนที่ไปไม่ใช่คนที่มีหน้าไพ่ทางการเมืองขอแค่เก้าอี้สักเก้าอี้นึงเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ได้ไม่ได้เรื่องมากไม่จำเป็นจะต้องมาคุมกระทรวงเศรษฐกิจโชว์ฝีมือเลยแค่ให้มีตำแหน่งแล้วได้มา4อีก4เสียงหรือคลังโอ้ดิฉันไม่มองกระทรวงใหญ่ขนาดนั้นเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะกระทรวงอะไรก็ได้แต่ DE ก็มีอ่ะคุณบีพุทธิพงษ์มาเป็นช่วย DE สักกระทรวงนึงสมมุติว่านะถ้าอันนี้มองแบบเอาแค่เติมเสียงไม่ได้มองเอามาช่วยบริหารอะไรเลยเติมให้เสียรัฐบาลมันแน่นเท่านั้นเองกระทรวง DE คุณบีนั่งต่อไปรัฐมนตรีช่วยกระทรวง DE อ่ะใครเรายังไม่รู้ชื่อเลยนะคะเห็นข่าวแต่คุณบีพุทธิพงษ์ถูกไหมอย่าใช้คำว่าโลกลืมให้ใช้คำว่าโลกไม่รู้จักใช่เป็นกระทรวงที่ไม่ได้สำคัญหรือเขามีรัฐมนตรีช่วยหรอมีไหมมีได้ทุกกระทรวงสิคะรัฐมนตรีช่วยไม่สิมันเกินโควต้า36เอาออกไงได้ไหมแต่ถ้าคุณพอถ้าสูงพออย่าลืมว่าเกษตรอ่ะช่วยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าดีอีอ่ะไม่มีช่วยก็เอาคุณบีออกเนี้ยหรอคุณบีว่าการนะพุทธิพงษ์นี่ว่าการถ้าพูดเนี่ยจะเป็นการพูดปากเปล่าไปเลยแต่โดยหลักการเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมีได้ทุกกระทรวงใช่ไหมคะแต่เราไม่ทราบว่าแต่โควต้าครม.สมมุติมันมี36ใช่ไหมคุณนิชนันแล้วเขาไปเอาช่วยไปใส่กับเกษตรซะ4เนี่ย มันก็หายไปหลายกระทรวงแล้วนะทีนี้เราไม่ได้รู้ตัวเลขทั้งหมดว่า36เนี่ยเป็นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมฉันว่าดีอีไม่มีถ้าไม่งั้นก็ต้องเอาออกถ้า
าเศรษฐกิจใหม่ไปอ่ะเอาไปที่เดี๋ยวโฟกัสคำพูดของคุณมิ่งขวัญในช่วงท้ายอ่ะรอดูนะเพราะว่าในช่วงท้ายอ่ะคุณมิ่งขวัญคือย้ำมากว่าชื่อพรรคอ่ะกับจุดยืนและความสามารถหรือความถนัดอะไรเหล่านั้นน่ะดีไหมแต่ดิฉันเห็นอาการของคุณมิ่งขวัญน่ะดิฉันแอบรู้สึกแหละว่าแสดงว่าต้องมีการดีลกันจริงมีการอะไรแบบนี้แต่คุณมิ่งขวัญไม่ขอเกี่ยวด้วยและถ้าเกิดว่ามีการไปจริงแล้วได้ใหม่เติมเสียงอีก4มันก็แน่นขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเลยทีเดียวเดี๋ยวหาให้ระหว่างนี้เดี๋ยวหาให้นะคะว่า DE มีช่วยไหมหรือกระทรวงอื่นๆลองดูแบบทั้ง36ตำแหน่งเลยก็ได้พวกแบบจริงๆดิฉันว่าถ้าสมมุติไปโฟกัสเศรษฐกิจใหม่เข้ามาเขาย่อมอยากได้อะไรที่ได้แสดงฝีไม้ลายมือเพื่อให้มันลบกับคำที่จะถูกด่าแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณมิ่งขวัญล่ะนอกจากถ้าไม่ใช่คุณมิ่งขวัญสมมติว่าคุณมนูนอย่างเงี้ยไปอยู่อะไรคุณมนูนเก่งอะไรไม่รู้แต่มันมีอีกช้อยนึงคุณนิชนันจำได้ไหมที่บอกว่าจะปรับประชาธิปัตย์ออกแล้วจะเอาพรรคเล็กพรรคน้อยหนึ่งในนั้นมีเพื่อชาติมีประชาชาติมีใครหลายๆคน10พรรคนั้นน่ะเพื่อเรียก1เก้าอี้อ่ะ10คนนั้นเพื่อเรียก1เก้าอี้อ่ะโอ้โหท่านั้นนี่อันนั้นก็หนักแต่เดี๋ยวก่อนจะไปหนักขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูปทุมเดี๋ยวได้ดูปทุมแหมปทุมใช้เวลานานนะคะปทุมมาแวะประชาธิปัตย์ก่อนนะคะประชาธิปัตย์เนี่ย2คนนี่ก็เลยข่าวค่อนข้างที่จะยาวคุณอนุโนทัยไปปทุมเลยก็ได้ดิฉันไปปทุมเลยนะคะไปปทุมประชาธิปัตย์เอาเป็นว่ายังไงทางประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกประชุมกันนะคะค่ะเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็ไม่ให้สสเขาแตกแถวอีกแล้วก็ดูท่าทีคุณเทพไทยที่เป็นข่าวเมื่อเช้าก็ดูไม่แตกแถวแล้วล่ะดูธงคำตอบว่าจะเป็นยังไงในการที่จะเสนอญัตติหรือทำอะไรบางอย่างคือเอาง่ายๆจะไม่ให้เกิดข้อขุ่นข้องหมองใจอ่ะดูไม่ดื้อแล้วใช่นะมาดูปทุมธานีมาดูไว้ก่อนเป็นปรากฏการณ์ประชาชนที่ฝากบอกสสที่เหลือคิดดีๆนะคะก่อนจะกลายพันธุ์โดยวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม 8:30 น.ที่ปทุมธานีชาวบ้านเขารวมตัวกันแบบนี้ดูคุณผู้ชมป้ายมาพรึบเลยนะคะคนปทุมไม่เอางูเห่าออกไปอะไรเราเซ็นเซอร์1คำแน่ๆเลยนะมันน่าจะนั่นแหละนะคะก็ประชาชนประมาณ100คนค่ะมากับรถขยายเสียงมากับป้ายไวนิลขับไล่นางสาวพรพิมลธรรมสารสสพักเพื่อไทยเขต5เดินทางมาชุมนุมกันที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองสี่ลำลูกกานะคะซึ่งตอนหลังห้างเขาก็มาบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตรงนี้แหละก็เลยเคลื่อนขบวนกันออกมาห่างออกมาประมาณ100เมตรมีการแจกคำแถลงการนะคะข้อความเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากพฤติกรรมของสสเพื่อไทยเขต5คนนี้ได้กระทำการขัดมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยไม่ยอมวอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4ธันวาคม62มีผลทำให้ครบองค์ประชุมทำให้ฝ่ายรัฐบาลชนะในการโหวตคว่ำยติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาคำสั่งมาตรา44ด้วยมติ244ต่อ5งดออกเสียง6นี่รายละเอียดเขามาแน่นทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการสนับสนุนอำนาจเผด็จการให้กดขี่ขูดรีดประชาชนคนไทยต่อไปเชื่อว่าเป็นการทรยศต่อประชาชนผู้สนับสนุนอุ้มชูช่วยเหลือสสคนนี้ตลอดมาเป็นเวลายาวนานแถลงการระบุอีกด้วยนะคะว่าพวกเราประชาชนเจ้าของคะแนนเสียงเขต5ขอประณามการกระทำที่น่ารังเกียจของสสคนนี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมงูเห่าของฝ่ายประชาธิปไตยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งสสบัดนี้ประชาชนเจ้าของคะแนนเสียงเขต5มาขอคะแนนเสียงคืนจากคุณโดยขอเรียกร้องให้คุณลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้จากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ากลุ่มประชาชนก็เดินทางไปที่สถานีวิทยุเรอคิวเหรอฮะคลื่นวิทยุผู้กล้าประชาธิปไตยนะอยู่ที่ลำลูกกา69ก่อนจะมีการเผาหุ่นฟางนะคะของนางสาวพรพิมลแล้วก็กล่าวประณามการกระทำของสสคนดังกล่าวก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตจำนวนหนึ่งคอยดูแลสถานการณ์รักษาความปลอดภัยอยู่ค่ะอ่ะชาวบ้านออกมาไล่เพราะคุณอย่าลืมว่าคุณคือสสเขตคุณชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาขอคะแนนเสียงคืนขอสปิริตด้วยการลาออกซะแล้วให้ประชาชนได้เลือกตั้งกันใหม่รอดูนะคะว่าจะว่ายังไงแต่
ถ้าไม่มีการลาออกดิฉันไม่แน่ใจอ่ะเดินทางไปลงตลงตลาดที่คุณเคยเดินหาเสียงน่ะยังจะเดินได้อยู่หรือเปล่าชาวบ้านเขาแอนตี้ขนาดนี้โอ้อะหนักจะได้ดูไว้นะคะคนที่ทรยศประชาชนน่ะเนาะคุณอาจจะแบบมองว่าเอ้ยมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวยังไงก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีหลังมันไม่ง่ายอย่างนั้นน่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผู้รักประชาธิปไตยเขาเข้มแข็งแล้วก็อีกนิดนึงนะคะในเรื่องการปรับครม.พรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าถ้าสมมุตินะว่าเขาเป็นต้นเหตุในการที่ต้องถูกปรับให้บอกมาตรงไม่ง่ายหรอกบอกมาเลยไปคิดยังไงแล้วก็ดีอีอ่ะดิฉันพยายามไม่มีรัฐมนตรีช่วยมีแต่แบบผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูอ่ะถ้าเอาช้อยที่คุณนิสนันบอกว่าไม่เอาพรรคร่วมสิอย่าไปแตะพรรคร่วมไม่งั้นเดี๋ยวเสียงแตกแน่ให้เอาเฉพาะไอ้คนในแกนๆของตัวเองก็คงเป็นพปชรเท่านั้นแหละทีนี้พปชรมันเหลืออะไรเหลือตำแหน่งกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังกระทรวงพมพมกระทรวงยุติธรรมมันมหาดไทยคือก็คุณสมคิดสุดแล้วอะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอะแล้วก็คุณสุริยะเหรอโอ้มันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงอ่ะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูตามคำสัญญานะไปดูอาการไปดูอารมณ์การแถลงข่าวที่เราตัดช่วงที่ว่าน่าสนใจไหมคุณผู้ชมได้รับชมกันกับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเมื่อวานนี้ค่ะทำไมเมื่อกี้ตอนก่อนจะเริ่มแถลงข่าวผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ยืนคนเดียวฮะผมไม่ต้องการฉากหลังใดๆทั้งสิ้นเพราะผมจะแถลงในนามตัวของผมเองฮะผมอยากจะพูดว่านะฮะท่านจำได้ไหมหลายคนบอกว่าลุงมิ่งหายไปไหนฮะแถลงข่าวครั้งที่แล้วแล้วเงียบเป็นเป่าสากฮะไม่ทำอะไรเลยผมถามจริงๆท่านรู้หรือว่าผมจะทำหรือไม่ทำอะไรฮะสิ่งสำคัญนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เองนะฮะสสในพรรค6คนรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ย5คนเขาบอกเขาเดือดร้อนฮะโดยเฉพาะ4คนฮะมีประเด็นเรื่องเป็นข่าวว่าเป็นงูเห่าฮะผมชื่อเสียงผมตระกูลผมโอ้โหมาปรึกษาเป็นทุกข์เป็นร้อนผมก็บอกจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมไม่ได้ยุ่งด้วยผมไม่ได้เกี่ยวด้วยทุกคนบอกขอท่านลงมาแถลงข่าวให้ทีหนึ่งเถอะท่านรู้ไหมผมเล่าเรื่องนี้มันมีประเด็นนะฟังให้ดีก็แล้วกันนะผมก็บอกอ่ะโอเคตกลงจะให้ผมแถลงใช่ไหมถ้าอย่างนั้น6คนมานั่งประชุมกันฮะผมก็ถามว่าท่านไปดีลผลประโยชน์อะไรใครมาหรือเปล่าเขาถึงออกข่าวท่านอย่างนั้นท่านยังมีจุดยืนทางการเมืองเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเขาถึงออกข่าวท่านอย่างนั้นทุกคนบอกไม่มีผมบอกแน่นะทุกคนยังอยู่ด้วยกัน6คนเหมือนเดิมใช่ไหมบอกใช่นี่คือประเด็นแรกของหมวดนี้ฮะแต่ประเด็นที่2ของหมวดนี้ฮะผมถามว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนี่ยเหมือนที่ผมลงมาเดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมเมื่อกี้ผมก็อยู่ชั้น3แล้วผมก็ลงมาเนี่ยผมก็ถามว่าใครจะพูดมั่งเขาบอกให้ท่านพูดหมายถึงผมเนี่ยแล้วผมบอกเอาถ้าอย่างนั้นรักษาการหัวหน้าพรรคพูดหน่อยสิเขาบอกครับผมก็ถามอีกว่าจะมีคนพูดแค่2คนใช่ไหมเขาก็บอกว่าพูดแค่2คนกดลิฟต์มาผมก็ยังถามตกลงเอาอย่างนี้นะจุดยืนเหมือนเดิมไม่มีใครดีลผลประโยชน์พูดแค่2คนนะแล้วผมก็ไปยืนนี่แล้วก็ยิ้มแย้มกับพวกท่านเปิดแถลงข่าวท่านว่าเกิดอะไรขึ้นฮะผมพูดจบผมก็โทษนะถอดไมค์ให้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพูดกันฮะผมให้รักษาการหัวหน้าพรรครับไมโครโฟนไปท่านสุภดิษฐ์อากาศเสลิกฮะ
พูดเสร็จผมก็นึกว่าจะให้ผมปิดประชุมเพราะมันจบสาระแล้วปรากฏว่าไงฮะส่งต่อไมค์ไปให้ท่านภาสกรซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคออกมาพูดฮะผมขอโค้ดคำพูดบางคำพูดซึ่งจะเกี่ยวกับการแถลงข่าววันนี้นะฮะเขาบอกดังนี้ฮะแม้จะอยู่ฝ่ายค้านเราก็มีความอึดอัดของเราเหมือนกันฮะถ้าฝ่ายค้านมีอะไรอยากได้แสดงความคิดความเห็นมาคุยกันฮะแต่อย่าใช้ชื่อของเราไปโดยที่บางครั้งเราก็ไม่อยากจะให้ใช้ฮะแม้จะมีเพียง6คนก็อย่ามีเอกสิทธิ์ที่จะลากพวกตนไปอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้คุณพูดอยู่ไม่ใช่เหรอคุณแถลงอย่างนี้ไม่ใช่เหรอว่าอย่าอ้างชื่อฮะถ้าท่านผมบอกเลยนะสถานีโทรทัศน์ที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเอาเทปนั้นมาออกผมก็ยังนั่งดูอยู่ถ้าท่านสังเกตนะโทษนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมนะฮะออกมายืนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วท่านดูสีหน้าผมนะถ้าบอกว่าวันนี้สีหน้าไม่ดีนะฮะวันนั้นนะฮะในใจผมเนี่ยผมรู้สึกเหมือนโดนหลอกผมพูดจริงๆนะต้องเป็นลูกผู้ชายพออย่าทำอย่างนี้ผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วผมย้ำอีกครั้งนะฮะผมฝากไปถึงเพื่อนส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ทุกคนฮะคุณต้องนึกถึงความรู้สึกวันที่คุณไปเชิญผมมาร่วมพรรคนี้ฮะผมบอกให้ท่านเลยนะจุดยืนผมอยู่3จุดฮะ1ฮะความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งของชีวิตถ้าผมไม่แน่จริงนะฮะผมไม่สละเงินเดือนและผลประโยชน์เดือนหนึ่งล้านกว่าบาทลงมารับเงินเดือนตั้งแต่กี่หมื่นบาทอสมทก็70,000กว่าไต่เต้ามาอยู่เป็นสสนี่ก็ได้ได้แสนหนึ่งหักแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้หนึ่งคือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของปรัชญาชีวิตแต่ละคนผมย้ำนะนี่แถลงข่าววันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองนะข้อสองฮะคนเรามันต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองมีจุดแข็งตรงไหนฮะจุดแข็งผมก็คือเศรษฐกิจฮะเพราะผมอยู่ภาคเอกชนปีหนึ่งค้านกี่800,000,000นู่นฮะค้าขายกี่แสนล้านฮะผมทำงานระดับโลกมาฮะจุดแข็งผมอยู่ตรงเศรษฐกิจฮะแล้วผมก็พูดเลยนะฮะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนี้วันนี้นะฮะถามผมให้ผมพูดตรงนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีฮะคุณแก้ไม่ได้หรอกแต่จุดสำคัญที่ผมอยากจะพูดคือข้อ3ฮะคนเราถ้าจะบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องไปดูพฤติกรรมตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันฮะผมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านจำได้หรือเปล่าผมไปดีเบตที่เวทีไหนฮะทุกเวทีผมจะบอกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญนะผมประกาศจุดยืนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะแล้ววันนั้นผมก็ประกาศมาตลอดฮะหมวดที่ผมจะไม่แตะต้องเด็ดขาดคือหมวดอันว่าด้วยพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้น3จุดเนี่ยเป็นจุดที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เหรอครับผมไม่ได้บอกว่าใครไม่ทำอะไรนะฮะแต่ผมบอกขอให้นึกถึงวันนั้นก่อนที่พวกคุณจะได้มาเดินลอยหน้าอยู่ในสภาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะบอกว่าใครพูดอะไรรับผิดชอบด้วยในสิ่งนั้นแล้วการที่มาบอกว่านี่คืออีกประเด็นหนึ่งแล้วนะฮะอ้างว่ามีอะไรก็มาปรึกษาผมฮะ
ก็เพิ่งเล่าให้ฟังจบไปแล้วฮะขนาดจะตัดสินใจเรื่องสำคัญจะตายฮะผมจะไม่เจรนายว่าทำไมมันสำคัญอย่างนั้นนะฮะประเด็นวันพุธที่แล้วเนี่ยยังไม่ปรึกษาผมสักคำเจอหน้าฮะหัวหน้าพักก็เจอสองรอบฮะก็ไม่พูดฮะรองหัวหน้าพักก็เจอฮะเลขาธิการพักก็เจออ่ะแล้วทำไมคุณไม่พูดแล้วอยู่เฉยๆมาบอกว่าเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะมาปรึกษาท่านมีอะไรก็ปรึกษาท่านภาพมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะฮะผมโดนอยู่วันนี้อยู่เบื้องหลังฮะเป็นคนวางแผนฮะไม่ยอมโผล่ออกมาฮะแอบซ่อนอยู่ข้างหลังคนอย่างผมนะฮะชัดเจนฮะแล้วเวลาพูดอย่างเงี้ยฮะผมไม่ได้โมโหอะไรนะวันนี้มาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่เนื้อหามันไม่ชวนให้ผมหน้าละลื่นละยิ้มอยู่ฮะไม่รู้ไปถามเขาครับไม่รู้ครับผมขออนุญาตนะฮะถ้าผมจะทำให้ผ่อนคลายขึ้นนะผมขออนุญาตพูดแบบที่ลุงป้อมพูดไม่รู้ครับถ้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คือไม่ฝันแต่ว่าท่านไม่สามารถก็ผมบอกแล้วไงว่าทุกทีเนี่ยคนบอกว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคนก็จะบอกว่ามิ่งขวัญเนี่ยเศรษฐกิจใหม่ก็คือลุงมิ่งฮะเวลาคนด่าก็ด่าลุงมิ่งฮะก็ผมบอกแล้วครับผมประกาศเนี่ยท่านเข้าใจหรือเปล่าผมมายืนแถลงข่าววันนี้ไม่ใช่วันประชุมสภาของผมด้วยนะก็คือว่าจะบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่ลุงมิ่งแล้วถูกจะถูกหรือเปล่าเหรอก็เศรษฐกิจใหม่ก็เศรษฐกิจใหม่เขาจะคิดไงผมบังคับเขาไม่ได้ไงก็ผมบอกว่าเจอหน้ากันคุณยังไม่บอกผมเลยว่าคุณตัดสินใจอะไรฮะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะที่พยายามจะรีดเอาส่วนสำคัญสำคัญบางช่วงตอนเนี่ยสื่อหลักไม่ได้นำเสนอแต่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนั่นก็คือห่วงเวลาก่อนหน้านั้นจำได้ไหมคะที่เคยมีกระแสข่าวที่ว่า6พรรคนี้เนี่ยยังไงขอมีเอกสิทธิ์ของตัวเองนะไม่จำเป็นว่าจะต้องตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดซึ่งคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหรือลุงมิ่งได้เปิดเผยในครั้งนี้เองนะคะว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกหลอกลงมาแถลงข่าวแล้วก็ในครั้งนี้เห็นดูจากสีหน้าแล้วก็การให้สัมภาษณ์เรารู้เลยว่าคุณมิ่งขวัญไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะหมดเวลาค่ะของรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณอรุณโนทัยศิริบุตรดิฉันนิชนาจำนงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ